ขอสัมภาษณ์ท่านรองหน่อยครับผมท่านรองตำบลตะเคียนนะครับผมรองสกัดพงกันครับผมวันนี้เขามีงานอะไรครับผมก็วันนี้เป็นวันเขามาประเมินเนาะประเมินผู้ใหญ่กฤษฎาจารีผู้ใหญ่หมู่ที่1เป็นผู้ใหญ่ดีเด่นครับก็มาจากหน่วยงานของจังหวัดมาประเมินว่าผู้ใหญ่ทำงานอะไรมั่งมีกิจกรรมอะไรมั่งก็ได้มีบูธมีกิจกรรมต่างๆบูธที่เราเดินดูกันครับสวัสดีครับให้ร่วมเชิญสัมภาษณ์ด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปสวัสดีครับนักข่าวช่องไหนครับนี่ต่อไปก็จะไปดูพื้นที่จริงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มต่างๆกลุ่มกระบือกลุ่มต่างๆเนาะครับผมก็ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณท่านรองครับรับงานของทุกกระทรวงทุกองค์กรปฏิเสธไม่ได้ครับวันนี้คนที่จะมาเยี่ยมท่านนะครับมาช่วยดูด้วยเนื่องจากว่าทำงานเกี่ยวข้องกับท่านไม่ว่าจะเป็นเรื่องยาเสพติดเรื่องเหล้าเรื่องบุหรี่ประเทศมีรัฐบาลหมู่บ้านมีกม.อยากจะเรียนท่านผู้ใหญ่บ้านที่ส่งเข้าประกวดนะครับผลงานของท่านเนี่ยก็ยังดูในเรื่องกลไกการใช้กรรมการหมู่บ้านมาเป็นเครื่องมือในการทำงานของหมู่บ้านด้านใดด้านหนึ่งนะครับการที่จะมาดูว่าท่านทำผลงานแล้วจะได้กำนันยอดผู้ใหญ่บ้านยอดเยี่ยมได้แหนบทองคำนะครับก็จะดูในทุกๆด้านสิ่งที่จะดูอีกก็คือนอกจากกม.แล้วยังดูในเรื่องการปฏิบัติงานตามนโยบายของรัฐบาลของกระทรวงทบวงกรมของจังหวัดของอำเภอการทำงานตามบทบาทหน้าที่นะครับที่กฎหมายกำหนดไว้ว่าผู้ใหญ่บ้านมีหน้าที่ทำอะไรนะครับดูท่านสุดท้ายก็ดูในเรื่องผลการทำงานที่ดีเด่นครับลูกนะครับว่าท่านมีอะไรดีเด่นนอกจากบ้านอื่นเขาไม่ทำแต่เราทำได้ดีกว่านะครับเหล่านี้เป็นเครื่องชี้นะครับเป็นตัวชี้วัดว่าท่านจะได้รางวัลหรือไม่การที่จะประเมินเนี่ยเราเปิดโอกาสให้ท่านผู้ใหญ่ไปที่จังหวัดแล้ว1ครั้งไปบรรยายผลงานแล้วนะครับงั้นมาวันนี้ท่านก็ไม่ต้องพูดเยอะละเมื่อกี้ท่านก็ไม่พูดเยอะหรอกเห็นมีคนส่งสัญญาณเดี๋ยวนี้บันทึกเป็นแล้วเนี่ยนะผมก็มาดูเพราะอะไรครับเอกสารเนี่ยจะเป็นตัวบ่งชี้ให้เห็นได้ว่าท่านได้ทำงานถูกไหมถ้าท่านบอกว่ามีงานตรงนี้ท่านได้มีการ แล้วก็มีอันนี้รองรับผมดูปุ๊บมีอันนั้นมีก็แสดงว่าที่ท่านพูดไปเนี่ยพูดเรื่องจริงเสร็จผู้บัญชาก็ฝากมาบอกให้ดูของจริงดูของใหญ่ซึ่งมีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานมีท่านปลัดจังหวัดเป็นเลขานะครับว่าผู้ใหญ่บ้านนั้นเป็นยังไงกำนันตำบลนั้นเป็นยังไงคุณชาลินีสมทวินผู้แทนเกษตรจังหวัดคุณวัชรีสวัสดีผู้แทนผู้ในการกสทชจังหวัดก้มดูอะไรก็มาทุกคนจังหวัดสุรินทร์ครับร้อยตีเชษพลดอกคำประธานเครือข่ายองค์กรภาคประชาชนด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดสุรินทร์ปลัดบุญเลี้ยงเรียมทองครับคนรุ่นน้องหลายท่านนะครับเป็นเยาวชนนะครับก็เป็นอนุกรรมการและเป็นเลขาของอนุกรรมการก็มีหน้าที่อะไรไปทุกเรื่องนะครับแทนท่านก็อย่างที่ว่าท่านผู้ใหญ่บ้านไม่แนะนำคุณนายเลยเหรอคนให้กำลังใจเมื่อวานผมแซวกำนันท่านหนึ่งนะบอกว่าถ้าผมเป็นลูกเป็นเมียกำนันเนี่ยผมไม่มาเลยนะมาให้ยืนอย่างเงี้ยเอาลูกนะครับก็เขินนะครับครับท่านผู้ชมอยู่ข้างหน้าท่านคณะกรรมการ
ข้างหลังนะครับต้องขออภัยด้วยนะครับต้องกำลังหันนะครับเป็นคุณครูของโรงเรียนบ้านตะเคียนนะครับท่านก็เป็นราษฎรที่อยู่ในบ้านตะเคียนหมู่ที่1ด้วยครับแล้วก็เป็นโรงเรียนบ้านตะเคียนเป็นโรงเรียนในพื้นที่ของหมู่ที่1ครับค่ะคุณแม่จันแก้วมณีและคุณหลูหลินสร้อยจิตค่ะครับคุณแม่จันนะครับแก้วมณีและคุณหลูหลินสร้อยจิตเป็นภูมิปัญญาทอผ้าใหม่นะครับของบ้านตะเคียนหมู่ที่1ครับชุดสีม่วงครับค่ะคุณแม่วาสนาพรหมเดือและคุณสายมารีบุตรตัดสาตำบลตะเคียนและคุณวรรธนาสายลุนปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตะเคียนค่ะครับท่านปลัดเต็มนะครับเป็นปลัดรูปหล่อนะครับแล้วก็ปลัดสาวนะครับของอบต.ตะเคียนของเราเลยครับครับท่านต่อไปครับร้อยตำรวจโทวิสุทธ์สายสุดครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนท่านผู้หญิงสุประภาดาและคุณครูประดับสมบูรณ์รัตน์คุณครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนค่ะครับเป็นเครือข่ายนะครับสถาศึกษาที่อยู่ในพื้นที่ตำบลตะเคียนของเรานะครับครับมีแต่รอๆด้วยคุณอมรินทร์บุญเจียมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตะเคียนคุณครูปิยรัตน์หอมเนียมคุณครูจากโรงเรียนบ้านตะเคียนค่ะครับท่านผู้บริหารโรงเรียนบ้านตะเคียนนะครับท่านอมรินทร์นะครับและก็ครูปิยรัตน์นะครับเป็นคุณครูที่อยู่ในบ้านตะเคียนแห่งนี้นะครับค่ะต่อไปคู่หนุ่มหล่อนะคะร้อยโทชัยวิทย์ชัยรบและท่านประพบขอชัยปลัดอาวุโสเรื่องซอง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 
วันนี้ครับการขอบคุณมากๆเลยโรงเรียนมาจากเกียรติเยี่ยมมากๆโรงเรียนท่าดาวเยี่ยมมากไหนให้ชิมบ้างไหนชิมบ้างทุกอย่างกินได้น้อยทุกอย่างกินได้ครับพี่สนใจลองกินได้ไหมลองชกแม่เลยนะแม่อะไรคุณพ่ออะไรทั้งหลายแม่อะไรพ่อไม่รู้เลยครับพ่อยังไงครับการันตีดอกลำเจียกกินได้เลยครับกินได้เลยครับกินได้เลยครับขอบคุณครับลูกผู้คนเรียนเรียนนะพ่อเป็นวันนี้ครับขอบคุณมากเป็นที่ผู้คนเรียนเรียนดีแล้วคุณนายมาปูดครับมาจับตัวให้ด้วยจับให้ด้วยมีจับให้ด้วยจับให้เลยนะจับมาที่นี่ลูกคุณป้าและคุณพี่แป๊บเดียวมาเต็มเลยแต่คนเฝ้าที่จะแสดงอะไรบังเอิญยังไงคนร้องผมฟังเนี่ยฟังมาที่ออกตอเล่าให้ฟังอันเดียวกันกับจะมีมาเบียร์ไปคุณแบบเนี้ยที่จะเอาเนี่ยเอาจะคุณที่มีการมีเสียงที่คุณที่การของการร่วมแล้วการตั้งใจไม่เป็นที่สุดครับนี่เอาใจที่จะขอบใจขาวไม่เป็นต่างหรือใจจะต้องครับตอนนี้เราอยู่ที่งานจับมาประเมินของผู้ใหญ่แบบทองครับคุณทำให้ความโปร่งใสเพราะว่าครับยินดีท่านคณะกรรมการท่านคณะอนุกรรมการนะครับจงลงสีข้าวขนาดใหญ่นะครับเอาเลยเปิดงานก่อนมาในงานเนื่องในงานอะไรครับเปิดเลยโอ้มาในงานเมยครับแบบทองเป็นไงมีใครมาบ้างครับนายอำเภอท่านนายอำเภอแล้วก็คณะกรรมการกอรมน.เราก็รมน.จากจังหวัดสุรินทร์จากจังหวัดสุรินทร์นะครับครับอันนี้เบาเพียงก็ครับเบาเพียงได้ไปเลยครับท่านกำลังครับท่านกำลังครับอ๋อสัมภาษณ์ท่านรองนะครับผมท่านรองตำบลตะเคียนนะครับผมรองสกัดพงกันครับผมวันนี้เขามีงานอะไรครับผมก็วันนี้เป็นวันเขามาประเมินเนาะประเมินผู้ใหญ่กฤษดาจารีผู้ใหญ่หมู่ที่1เป็นผู้ใหญ่ดีเด่นครับก็มาจากหน่วยงานของจังหวัดมาประเมินว่าผู้ใหญ่ทำงานอะไรมั่งมีกิจกรรมอะไรมั่งก็ได้มีบูธมีกิจกรรมต่างๆบูธที่เราเดินดูกันนะครับก็ได้ครับให้ร่วมเชิญสัมภาษณ์ด้วยครับผมแล้วก็เดี๋ยวต่อไปสวัสดีครับนักข่าวช่องไหนครับเนี่ยต่อไปก็จะไปดูพื้นที่จริงเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงเรื่องเกี่ยวกับเรื่องกลุ่มทอผ้าไหมกลุ่มต่างๆกลุ่มกระบือกลุ่มต่างๆเนาะครับผมก็ครับผมขอบคุณครับครับขอบคุณมากครับผมครับขอบคุณครับท่านรองครับ